อยากรู้อะไรอยากให้โมมาเข้าฝันแล้วอธิบายให้แม่ดุ้งเลยเนี่ยคุณผู้ชมตอบคำถามนี้กับแม่เหรอฮะใช่ค่ะคุณกระติกผู้จัดการและก็เป็นเพื่อนสนิทคุณแตงโมครับตอบแบบนี้แม่ยังไม่ให้อภัยนะคะคุณผู้ชมอีกหนึ่งคนด้านหลังเห็นไหมยิ้มร่าเลยคุณแซนคุณแซนก็เป็นหนึ่งคนค่ะที่บอกว่าก่อนที่คุณแตงโมจะตกน้ำไปฉี่ท้ายเรือแล้วก็จับขาเธอจนเป็นเรื่องที่หลายคนสงสัยเมื่อวานนี้เธอถึงขั้นตั้งสติแป๊บหนึ่งแล้วเธอก็ไลฟ์สดผ่านทาง Instagram แจ้งยิบเลยนะคะปรมดราม่าแต่หลายคนสังเกตเอ๊ะทำไมยิ้มร่าเลยล่ะหน้าตายิ้มแย้มแถมยังนั่งแต่งหน้าอีกต่างหากอะไรทำนองนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้ฟังไปทีละประเด็นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องว่าทำไมไม่สลดรอยแผลล่ะเป็นยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวไล่เรียงคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เป็นการไลฟ์สดนะคะผ่านทาง Instagram ส่วนตัวของคุณแซนวิสาพัฒน์หนึ่งในแก๊งเพื่อนบนเรือสปีดโบ๊ทล่ะค่ะบอกเลยว่าคุณแตงโมไปปัสสาวะที่ท้ายเรือจริงๆพลาดที่ไม่ได้ดูแลคุณโมให้ดีแล้วก็มีการขอโทษขอโพยด้วยนะคะเอาประเด็นเรื่องของกรณีที่คุณแตงโมตกน้ำก่อนคุณแซนบอกว่าที่ไม่ลงไปช่วยเพราะตอนนั้นมันมืดมองไม่เห็นไม่รู้ว่าเพื่อนอยู่จุดไหนได้แต่ตะโกนขอความช่วยเหลือโทรศัพท์ติดต่อทุกหน่วยงานที่คิดว่าจะช่วยได้แล้วก็ตะโกนบอกให้จอดเรือทันทีพอรู้ว่าโมตกน้ำพยายามจะมองผืนน้ำว่าเอ้ยโมอยู่จุดไหนหารอยกระเพื่อมตอนนั้นใช้ความพยายามหากันพอสมควรค่ะมีอีกหนึ่งประเด็นนะคะว่าเอ๊ะแล้วบนเรือนั้นมีชูชีพไหมเธอบอกว่ามีแต่มาเห็นตอนหลังจากที่คุณโมตกน้ำไปแล้วและในตลอดระยะเวลาการไลฟ์สดของคุณแซนเมื่อวานนี้ชาวเน็ตก็แอบเห็นด้วยนะคะมีการเขียนสคริปต์เอาไว้วางไว้บนโต๊ะวางไว้บนโต๊ะก้มๆมองๆอ่านๆอ่ะเดี๋ยวเอาประเด็นนี้ก่อนที่เพื่อนตกน้ำประเด็นที่ว่าโมไปปัสสาวะที่หลังเรือค่ะคือเป็นเรื่องจริงค่ะประเด็นที่ว่าทำไมเห็นเพื่อนตกน้ำไปเราไม่ช่วยคืออันนี้ฉันบอกตรงๆเลยว่าถ้าฉันเห็นว่าเขาอยู่ไม่มีทางที่ฉันจะไม่ช่วยเลยยังไงฉันก็โดดค่ะนี่ประเด็นหนึ่งนะคะคุณผู้ชมฟังกันไปทีละประเด็นประเด็นถัดมาที่กลับบ้านไปก่อนแสดงว่าเธอเห็นนะคะว่าโลกออนไลน์เขาตั้งคำถามอะไรกับกลุ่มคนที่อยู่บนเรือบ้างหนีกลับบ้านไปก่อนไปโผล่กันที่อู่เรือทำไมไม่มาช่วยกู้ภัยหาคำถามเหล่านี้ค่ะเธอยอมรับนะคะว่าตอนนั้นสภาพจิตใจทุกคนตื่นตระหนกตกใจแล้วก็สภาพจิตใจยังไม่แข็งแรงพอและก็กลับแยกย้ายกันไปช่วงตีสองตีสามซึ่งใช้เวลาหากันเหมือนกันนะหากันอยู่ประมาณ 2-3 ชั่วโมงแล้วประกอบกับตอนนั้นเธอบอกว่าตาเจ็บค่ะคุณแซนตาเจ็บก็เลยขอตัวกลับบ้านก่อนหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าเธอป่วยด้วยนะเธอบอกแบบนั้นแล้วก็คิดว่าจะกลับไปช่วยหาในช่วงเช้าวันถัดมาแต่ดันป่วยขึ้นมาเนื่องจากว่าตอนนั้นนั่งเรือตอนที่อยู่ในเรือเนี่ยตามันตากลมค่ะก็ยืนยันว่าไม่ได้กลับไปหาทนายหรือไปแต่งตั้งทนายอะไรเนี่ยไม่จริงเลยเพราะตอนนี้คุณแซนบอกว่าไม่มีทนายความค่ะซึ่งสีหน้านั้นดูไม่สลดเลยเพราะว่าในระหว่างที่เธอไลฟ์สด Instagram เธออ่านคอมเมนต์ครับเธออ่านคอมเมนต์ไปด้วยมีคนคอมเมนต์คนบอกอ๋อทำไมสีหน้าไม่สลดเลยเธอก็เลยบอกว่าก็คิดว่าเราไม่จำเป็นจะต้องมาแสดงสีหน้าท่าทางในทุกอารมณ์ก็ได้อยากจะให้ปรับ mindset หน่อยค่ะคือบอกคนที่ดูฟาดกลับอีกให้บอกความคิดอ่ะอยากให้พวกคุณปรับความคิดกันหน่อยบางทีแซนไม่ใช่คนเลวร้ายแบบที่ทุกคนคิดนะคะนี่ต้องเข้าใจนะใครดูเธอไลฟ์สดมาคืนต้องเข้าใจส่วนอีกประเด็นนึงค่ะเรื่องของรอยแผลที่แขนชาวโซเชียลเขาก็ไปบอกเอ๊ะมีรอยแขนด้วยนะมีการทะเลาะวิวาทกันบนเรือหรือเปล่ามี2จุดก็คือหัวกับแขนเหรอหัวกับแขนเมื่อวานนี้นะคะร่องรอยอันนี้เธอยืนยันเลยว่าไม่มีการทะเลาะกับคุณแตงโมเพราะเธอเป็นเพื่อนกันรู้จักกับคุณแตงโมมา10ปีดังนั้นนะคะไม่มีเรื่องทะเลาะกันบนเรือแน่นอนเธอย้ำแบบนี้แล้วเมื่อวานทีมข่าวของเราก็ลองซูมกล้องซูมภาพด้วยไอ้รอยที่แขนสรุปเป็นเงาของสายเสื้อชูชีพจ้ะไม่มีนะคะแล้วก็ทางด้านของคุณแซนเองก็เอาเค้าเรียกอะไรนะเครื่องสำอางมาเช็ดอ่ะว่ารอยแผลที่มีบากตรงหางคิ้วตรงเนื้อหน้าผากไม่มีเธอเช็ดเครื่องสำอางให้ดูเลยนะคะไม่มีแล้วสุดท้ายคุณผู้ชมคะตอนท้ายเธอยังขอโทษขอโพยด้วยที่ว่าดูแลคุณโมไม่ดีเดี๋ยวลองฟังเสียงช่วงนี้ก่อนค่ะฉันพลาดเองที่ว่าฉันไม่ได้ดูแลโมให้ดีตรงนี้ฉันต้องขอโทษโมและครอบครัวโมด้วยค่ะคือฉัน
ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นและนอกจากนี้นะคะเธอยังทิ้งท้ายด้วยว่าอยากจะขอร้องทุกคนทุกคนที่ติดตามข่าวนี้อย่าโจมตีด้วยถ้อยคำที่ทำร้ายจิตใจเลยค่ะเพราะตอนนี้เธอก็เสียใจจริงๆที่เพื่อนจากไปขอโทษอีกส่วนหนึ่งก็คือขอโทษพี่ๆกู้ภัยค่ะที่ก่อนหน้านี้พูดจาไม่ดีตอนนั้นที่พูดจาแบบนั้นเพราะตกใจแล้วก็ช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนมีอาการแพนิคแพนิคคือการตื่นตระหนกตกใจเนี่ยนะคะเธอก็เลยบอกว่าเลยพูดคำอะไรบางอย่างที่ไม่เหมาะสมออกไปไปฉันก็ต้องขอโทษไว้นะที่นี้ด้วยนะคะคือเรื่องทั้งหมดเนี่ยที่ฉันได้พูดไปในออกในรายการต่างๆฉันไม่ได้โกหกเลยค่ะคือสิ่งแรกที่ฉันอยากพูดก็คือฉันต้องขอโทษพี่ๆกู้ภัยด้วยที่วันนั้นอาจจะมีกิริยาไม่เหมาะสมหรือคำพูดที่ไม่ดีออกไปแต่ตอนนั้นคือฉันตกใจมากจริงๆอะที่เพราะว่าวันนั้นคือเพื่อนฉันตกลงไปแล้วแล้วฉันพยายามที่จะหาแล้วก็เลยทำให้แพนิคทำให้จิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยทำให้พูดอะไรที่ไม่เหมาะสมออกไปนี่แหละค่ะคุณผู้ชมและนอกจากนี้คุณแซนยังได้ตอบคำถามคนที่มาคอมเมนต์ตอนไลฟ์สดว่าทำไมไม่สลดเลยเขาบอกก็คนเรามันไม่ต้องแสดงสีหน้าท่าทางทุกอารมณ์ก็ได้เมื่อวานนี้ไลฟ์ชี้แจงผ่าน Instagram ส่วนตัวตั้งใจจะไปตอบคำถามไขความกระจ่างให้กับสังคมแต่ดูเหมือนว่านอกจากจะไม่รับความกระจ่างแล้วยังมีคำถามเกิดขึ้นคำถามนั้นคำถามนี้มีความข้องใจเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยนะอย่างแรกเลยนะครับคือเรื่องของไอ้กระดาษที่มองน่ะทำไมต้องมีสคริปต์ใช่ไหมฮะเรื่องนี้ชาวเน็ตก็ข้องใจคุณแซนก็เอาขึ้นมาให้ดูเลยว่ามันไม่ใช่สคริปต์แต่ว่ามันเป็นกระดาษที่เอาไว้จดประเด็นที่เธอต้องการจะชี้แจงอธิบายแบบนี้ครับว่าเธอพูดหน้ากล้องไม่เก่งดังนั้นเนี่ยก็จำเป็นจะต้องเขียนหน่อยว่าจะมีประเด็นอะไรบ้างที่จะมาตอบคำถามกับสังคมเนี่ยในช่วงการไลฟ์ที่ผ่านอินสตาแกรมเมื่อวานนี้นะครับคุณแซนบอกว่าไม่ได้อ่านสคริปต์เลยแต่พอออกหน้ากล้องปุ๊บเธอพูดไม่เก่งไงแล้วการไลฟ์ครั้งนี้เชื่อไหมฮะช่วงพีคที่สุดคือช่วงคนที่เข้าไปดูสูงสุดเนี่ย 200,000 กว่าคนที่เข้าไปดูคุณแซนเนี่ยเขาไลฟ์นี่กระดาษนี้เห็นไหมไม่ใช่สคริปต์แต่เป็นประเด็นที่ต้องการจะพูดเรียงกันไป1 2 3 4 5แบบนี้ส่วนจำนวนคนดู 200,000 กว่าคนเนี่ยมีดารานักแสดงชื่อดังเข้าไปดูกันเยอะเลยนะไปดูกันปุ๊บไม่ได้ดูอย่างเดียวแห่ประเคนคำถามให้คุณแซนช่วยตอบหน่อยไม่ว่าจะเป็นคุณแท็กพรัญญูคุณเชียร์ที่คำพรคุณนิกคุณอาทิตย์อันเนี้ยคนเนี้ยเป็นอดีตแฟนคุณแตงโมด้วยคุณหนิงปณิตาคุณโยชิรินรดาอดีตมิสทิฟฟานี่นะครับแล้วก็จะมีคุณเบอร์รี่หญิงเน็ตไอดอลและคนสำคัญพี่หนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยเข้าไปดูคุณแซนไลฟ์ผ่าน Instagram แล้วก็มีการตั้งคำถามรัวๆเลยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณแซนก็ตอบบ้างไม่ตอบบ้างไม่ใช่ว่าอ่านไปแล้วจะตอบทุกคำถามนะครับถามมาตอบไม่ทันแล้วตอบไม่ทันจริงๆเพราะคนประหน่ำคำถามเนี่ยเป็นร้อยๆเป็นพันๆคำถามหลังจากไลฟ์เสร็จปรากฏว่าดาราที่เข้าไปดูคุณแซนไลฟ์ก็แห่พากันโพสต์ตามหลังจากนั้นเลยพอคุณแซนจบไลฟ์ปุ๊บคุณแท็กโพสต์ทันทีบอกว่าถ้าไม่พร้อมเนี่ยอย่าเพิ่งออกมามันจะพังไม่ต้องมองไปมองมามองโน่นมองนี่พูดออกมาจากใจจริงพูดความจริงหรือเป็นไปได้คือลองอยู่คนเดียวไม่ต้องมีคนนู้นคนนี้มาฟังมา 3-4 วันพูดไม่ตรงกันสักวันเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวไม่เห็นเนี่ยคุณแท็กบอกว่าผมไม่ได้งงคนเดียวนะผมเชื่อว่าทุกคนก็งงฮะคือออกมาชี้แจงแทนที่จะกระจ่างกับงงมากกว่าเดิมแล้วมันจะมีคนที่อยู่หลังกล้องอ่ะที่คอยพูดเหมือนกับคอยแบบอ่านคำถามให้เคยบอกอย่างนี้ทุกก็บอกว่าอ้าวทีหลังตอบคนเดียวสิไม่ต้องมีคนอื่นมาคอยช่วยขณะที่คุณเชียร์ที่คำพรคุณเชียร์เนี่ยโพสต์ IG Story บอกเลยว่าเล่าความจริงชัดๆแบบไม่ต้องมีคนชี้นำคำพูดได้ไหมส่วนคุณจินจรินอดีเป็นสามีของคุณหนิงปณิตาเนี่ยนะครับเนี่ยโพสต์ยาวเลยแล้วโพสต์เดือดด้วยคุณจินคุณจินโพสต์ว่าเพื่อนเพิ่งเสียยังมีเวลามาไลฟ์อธิบายอย่าพูดดีกว่านะครับผมว่าคุณอยู่เฉยๆแบบที่คุณทำน่ะแบบไม่สนใจเพื่อนไม่สนใจใครมีแต่งหน้ากลางไลฟ์ด้วยแล้วมีการแก้ไฟให้สว่างด้วยเงียบไปเถอะอีจุดจุดจุดคือร้อนแรงนะครับคุณผู้ชมแล้วเขาก็บอกด้วยคุณจินเนี่ยท้าเลยบอกถ้าไม่พอใจที่เขาโพสต์นะฟ้องไปได้เลยเรื่องนี้ติดตามมาตลอดแล้วก็รู้ด้วยว่าคุณแตงโมน่ารักเพราะว่าคุณแตงโมรู้จักกับคุณหนิงปณิตาซึ่งเป็นภรรยาคุณจินนะฮะ
นี่คุณจินยืนยันว่าจะด่าหมดแหละถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องไม่ใช่แค่คุณก็คือคุณแซนไม่ใช่แค่คุณที่ผมจะด่าหมดเลยเขาต้องไม่ตายฟรีเพราะเขาเป็นคนดีจบนะนี่แหละครับข้อความเดือดๆของคุณจินสามีคุณหนิงปณิดาขณะที่คุณกบประภัสราอดีตนางสาวไทยโพสต์ข้อความไม่ยาวมากฮะแต่เหมือนเป็นการสอนใจคนเราไม่ใช่คนกำหนดเรื่องเวรกรรมเพราะสุดท้ายแล้วกรรมใครกรรมมันก็จะไล่ตามทันกันเองฮะนี่คือฝากฝั่งคนดังเอาคนไม่ต้องดังแหละแต่ว่าเป็นชาวเน็ตเป็นชาวโลกโซเชียลมีเดียพอเห็นข่าวนี้แล้วคอมเมนต์มาเป็นห่าฝนฮะคือกระหน่ำกันเข้ามาถามหาว่าตกลงแล้วเนี่ยความจริงใจอยู่ตรงไหนกับการแถลงครั้งนี้บางครั้งบางทีบอกว่าเฮ้ยถึงขั้นมีคำว่ามึงเลยนะในนั้นแหละต้องอ่านสคริปต์เลยเหรอถ้าต้องอ่านสคริปต์เนี่ยไปเล่นหนังดีกว่าบางคนบอกเอาละอ่านไปหัวเราะไปพูดไปหัวเราะไปไลฟ์ไปหัวเราะไปเพื่อนมึงเพิ่งตายไปใช่เหรอถึงขนาดนี้เลยบางท่านบอกใช้คำว่าสำนึกยกคำว่าสำนึกขึ้นมามีบ้างหรือไม่บางคนก็เลยบอกว่ามันสายไปแล้วอะทั้งหมดทุกเหตุการณ์มันสายไปแล้วต่อให้พูดครั้งนี้เดี๋ยวครั้งหน้ามันก็จะมาไม่เหมือนเดิมอีกต่างหากแล้วทำไมไม่พูดแบบนี้ตั้งแต่วันแรกคำถามอีกต่อมาก็คือตกลงแล้วเนี่ยจับขาคือคุณตังโมจับขาเนี่ยกี่มือตอบไม่เหมือนกันเลยตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งเมื่อวานที่มีการไลฟ์นะฮะหลายต่อหลายคนก็เลยมองว่างานนี้เนี่ยมันดูแล้วมันเกิดความไม่สบายใจครั้งหนึ่งแล้วนะฮะเพราะว่าคุณแซนเนี่ยไลฟ์แอนด์สมายล์คือไลฟ์ไปยิ้มไปไลฟ์ไปหัวเราะไปไลฟ์ไปมีความสุขไปอะอันนี้ชาวโลกโซเชียลมีเดียตั้งข้อสังเกตตั้งความไม่สบายใจเกิดขึ้นแล้วทำไมต้องให้เขาทำไงต้องให้เขาร้องไห้เหรอเนี่ยเขาชี้แจงแล้วไงจะให้ร้องไห้เหรอคนเราก็ต้องเก็บอารมณ์กันไว้นะครับแต่ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เนี่ยทุกวันเลยตั้งแต่วันแรกเลยที่ออกมาพูดจาคนละทิศคนละทางต่อมาพอตั้งหลักได้ก็พูดอีกแบบนึงแล้วคราวนี้ก็ต่างคนต่างแยกออกไปนะครับกลายเป็นว่าทุกคนท็อปฟอร์มพอๆกันนะฮะเห็นว่ามีภาพปริศนาด้วยใช่ไหมฮะนี่คือเหตุการณ์หลังจากนั้นแต่ก่อนที่จะไปอีกจุดหนึ่งนะฮะก็เหมือนกับว่าคุณแซนเนี่ยมีการถ่ายภาพเหมือนถ่ายภาพบนรถของตัวเองถ่ายภาพอยู่บนรถตัวเองถ่ายไปถ่ายมาเอาคนก็บอกเนี่ยยิ้มและคุณแซนยิ้มประจำเขาเป็นคนยิ้มหวานคุณแซนเนี่ยไปทำอะไรถ่ายภาพอะไรจะยิ้มประจำฮะพอยิ้มประจำคนเลยบอกเอ้านี่รัวอีกแล้วเหรอรัวภาพรัวภาพความสวยงามรัวภาพรอยยิ้มชาวเน็ตก็เลยไม่สบายใจแล้วนี่เพื่อนเพิ่งเหตุผ่านเหตุการณ์สะเทือนใจคนในสังคมอยู่ในสถานการณ์สะเทือนใจต่อการจากไปของแตงโมนิดาเอ้าทำไมวะยิ้มอีกแล้วอ่ะยิ้มอยู่ตลอดเวลาชาวเน็ตก็เลยรู้สึกไม่สบายใจที่เกิดขึ้นแต่เหตุการณ์ที่มันลึกไปกว่านั้นตื่นเต้นตรงไหนเนี่ยภาพเดียวเนี่ยขวามือซ้ายมือเราเป็นอินเสิร์ตให้แต่ขวามือมันคือเรื่องราวที่เล่าถึงความไม่ปกติธรรมดาก็รอยยิ้มก็ธรรมดาเนี่ยเขาถ่ายภาพนิ่งเขาก็ยิ้มเขาจะไลฟ์เขาก็ยิ้มไปหัวเราะไปแต่ชาวเน็ตตาไวมองไปที่ซ้ายมือที่หน้าจอทีวีมองอีกทีและช่วยซูมตาแตกเข้าไปชาวเน็ตเห็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นเห็นว่านี่คือหน้าปริศนาเป็นโครงหน้าฮะเป็นโครงหน้าปริศนาชาวเน็ตเลยถามว่าหน้าใครตอบว่าใช่ไหมและเขามาทำไมมาทวงอะไรหรือไม่โอ้ยขนลุกนี่ชาวเน็ตฮะชาวเน็ตตั้งคำถามแบบนี้เพราะเหตุการณ์ที่ว่านี้ในเป็นการถ่ายภาพระหว่างที่รถกำลังวิ่งจะมีใครเอาหน้ามาแปะข้างกระจกเหรออันนั้นนอกกระจกด้วยนอกกระจกนะอยู่ด้านนอกกระจกนะคือเหมือนกับมีคนมาจ้องอ่ะมาจ้องข้างกระจกอ่ะแต่ถ้าหากเป็นสรีระร่างกายของคนปกติอันนี้คนละเซเลยละแต่เนี่ยเหมือนเขาเอาหน้ามาจ้องครับก็เลยถามว่าตกลงแล้วนี่หน้าใครใช่ใช่ไหมมาทำไมมาทวงอะไรหรือไม่แต่บางมุมก็บอกว่าเออเป็นไปได้หรือเปล่าว่าเป็นมุมภาพเกิดจากแสงหักเหทำให้เกิดแบบคล้ายๆกลุ่มควันกลุ่มแสงแลบออกมาเป็นเงาสะท้อนแบบนั้นหรือเงาสะท้อนแล้วแต่มุมมองที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องราวนี้ก็เลยกลายเป็นว่านอกจากไม่สบายใจต่อรอยยิ้มต่อการไลฟ์แล้วก็กลายเป็นเรื่องหลอนๆที่เกิดขึ้นผ่านคุณแซนด้วยฮะครับ